ข้อที่7ถามว่าเทศบาลเมืองคือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไปครับสำหรับเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองคือท้องถิ่นชุมชนครับที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไปอย่างเช่นเขาจะต้องดําเนินการในการจัดตั้ง ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือจัดตั้งในส่วนของสำนักง,งานเทศบาลเนี่ยนะครับแปลว่ามันก็ต้องมีอะไรครับมีชุมชนซึ่งจะต้องมีรัศดรเนี่ยทั้งหมดกี่คนก็ไก่บอกเลยครับ5,000คนขอไข่บอก1,000 0คนขอควายคือ1 5 0 0 0 0คนและงองูครับ2,000 0คนนะครับซึ่งในข้อที่7นั้นได้พูดถึงมาตาที่10นะครับตรงนี้มาจากข้อมูลมาตาที่10นั่นเองนะครับ นะครังน,นั้นคืออะไรข้อไหนดี5,000คน1,000 0คน1,500 0คนและ2,000 0คนนะครับคำตอบนะครับบอกไว้แล้วว่าตามมาตรา10บของพระราชบ,บัญญัติเทศบาล2496ครับเทศบาลเมืองคือท้องถิ่นชุมชนที่มีรัษฎรตั้งแต่1,000 0คนขึ้นไปครับนะครับ10,000คนขึ้นไปนะครับตอบขอไข่นั่นเองนะครับเพิ่มคีย์เวิร์ดคำว่า หนึ่งหมืนคนขึ้นไปด้วยนะครับ1 0 0 0 0หมื่นคนขึ้นไปครับสำหรับข้อที่7ครับตอนนี้รุยมาค่อนข้างที่จะค่อนทางแล้วนะครับอยู่ข้อที่7ดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ผิดเลยเนี่ยโอกาสในการเข้าสู่ของอปทอกฎหมายอปทอเนี่ยไม่ยากเกินไปอย่างที่บอกว่าตัวกฎหมายอะครับมันจะดิน้นดิ้นไม่เยอะมันจะคิดไม่ซับซ้อนคือเรา,าต้องอาศัยในเรื่องของความรู้ความจำนะครับความเข้าใจ คือเข้าใจไม่ต้องไม่ต้องเยอะ,อะคือพรบรหรือตัวกฎหมายมันเขียนบทบัญญัติไว้อย่างไรเราก็จําในส่วนของคีย์เวิร์ดคีย์สำคัญหรือประเด็นขอ,ของข้อสอบนั้นๆออกมาเพื่อนําไปสอบครับแค่นั้นเองต่างจากวิชาอื่นๆนะครับเพราะมันกฎหมายเขียนไว้แล้ว1,000 0คนอย่างเงี้ยน,นะครับอ๋อเอา,เอาสัก 9,999ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเนาะเออนะครับต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือการเขียนกฎหมายนั่นๆครับมาดูข้อที่8ต่อครับข้อที่8บอกว่าประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเทศบาลเมืองให้ระบุรายละเอียดใดบ้างครับ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเทศบาลเมืองให้ระบุรายละเอียดใดบ้างซึ่งนี้ก็อยู่ในส่วนของมาตราที่10เช่นกันนะครับตามมาตราที่10เนี่ยมันระบุไว้ว่าอย่างไรครับนะครับมาตราที่10ระบุไว้ว่าอย่างไรว่าประกาศของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเทศบาลเมืองเนี่ยให้ระบุรายละเอียดใดบ้างก็ไก่จำนวนประชากรและชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ขอไข่จำนวนประชากรและเขตของเทศบาลคอควายชื่อและจำนวนประชากรของเทศบาลหรืององูครับชื่อและเขตของเทศบาลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวกับเทศบาลเมืองเนี่ยให้ระบุรายละเอียดใดบ้างนะครับให้ระบุรายละเอียดใดบ้าง ในมาตราที่10ประกาศกระทรวงมหาดไทยบอกไว้ว่าเกี่ยวกับเทศบาลเมืองนะครับให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลนั่นเองนะครับระบุชื่อและเขตของเทศบาลนะครับดังนั้นตอบงองงูนั่นเองนะครับอ่าถูกต้องมาเลยผมอยากคุยกับท่านที่ใช้ชื่อว่าหนูเจรอเยอริทพักดี D. ตอบถูกทุกข,ข้อเลยอะ่ะและคือที่ที่แบบเฉพาะจอดจงลงไปเนื่องจากว่า ดูตั้งแต่ข้อแรกมาแล้วอ่ะคือตอบถูกตอบถูกตอบถูกมาเรื่อยๆอ,อ่ะก็เลยแบบอยากรู้ว่าเรียนกฎหมายส่วนของอันนี้มาใช่ไหมครับก็เลยแบบได้ได้ทุกส่วนเลยอ่ะครับแบบนี้หรือว่าเปิดในส่วนของตัวพระราชบัญญัติควบคู่กันไปด้วยนะครับแบบนี้เนาะ,ะไปต่อครับข้อที่เก้าค่อนทางแล้วครับ เทศบาลน,นครคือท้องถิ่นชุมชนที่มีรัษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไปครับตั้งแต่กี่คนขึ้นไป <_ A> ก็ไก่สามหมื่นคนขึ้นไปครับขอไข่สี่หมื่นคนขึ้นไปข้อห้าขอควายห้าหมื่นคนขึ้นไปหรืององูหกหมื่นคนขึ้นไปเยอะม,มากเลยครับจบนิติศาสตร์นะผมว่าแล้วนะครับเพราะผม เพราะผมเห็นชื่อ Facebook เป็นลอเยอร์เนี่ยก็จบนิจศาสตร์มาแปลว่าจะไปสอบอบตนี่สอบในตำแหน่งอะไรครับไปสอบอบตของตำแหน่งอะไรเอ่ยข้อ9ตอบอะไรดีครับเทศบาลนครคือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไปก็ไก่ส0 0 0 0คนขอไข่ส0 0 0มคนขอควาย50,000คนหรืององูห0 0 0ืคนครับอันนี้เป็นส่วนของเทศบาลนครเลย นะครับเนาะในส่วนของเทศบาลานะครนั้นจะอยู่ในส่วนของมาตราที่11นะครับนะครับอยู่มาตราที่11นั่นเองมาตราที่11บอกว่าเทศบาลนครคือท้องถิ่นชุมชนครับที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป นะครับห้าหมื่นคนขึ้นไปอันนี้เยอะมากเลยนะครับถ้าเป็นแค่เทศบาลนั้นแค่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเทศบาลนครนะครับนั่นคือห้าหมื่นคนขึ้นไปครับห้าหมื่นคนขึ้นไปอนะครับเก้าข้อนะครับทุกท่านเนี่ยอ๋อนิติกรนะครับเกี่ยวกับพัสดุจะซื้อจะจ้างใช่ไหมครับอันนี้น่ากลัวนะฮะคนที่เป็นนิติกรเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะอะไรครับจะมาตรวจรับตรวจ จะซื้อจะจ้างอะไรเงี้ยนะครับคุณต้องทําถูกเป๊ะๆอะไรอเงี้ยนะครับเหมือนแบบอ่าแต่ว่านิติกรก็เข้มงวดอยู่แล้วนะครับเนาะสุดยอดมากเลยอ่านจบแล้วเรามาทบทวนข้อสอบขอบคุณมากเลยนะครับที่ร่วมแบ่งปันแล้วก็ร่วมตอบคําถามเพราะว่าผมเห็นการตอบขนางเล้วทุกทุกข้อดูกทุกข้อเลยนะครับผมก็เลยสอบถามดูนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นโอกาสของ ว่าที่นี้ติกรของอปทนะครับปีปีนี้แน่นอนนะครับดูจากการตอบคําถามแล้วนะครับข้อสิบครับการเปลี่ยนชื่อเทศบาลทําได้โดยประกาศของกระทรวงใดครับการเปลี่ยนชื่อเทศบาลทําได้โดยประกาศของกระทรวงใดก็ไก่กระทรวงมหาดไทยขอไข่กระทรวงกระหมขอควายกระทรวงการต่างประเทศและงงกระทรวงยุติธรรมอันนี้น่าจะง่ายเนาะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ากระทรวงนะครับ มันดูแลส่วนไหนบ้างยุติธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องของยุติธรรมต่างประเทศก็เรื่องของต่างประเทศการาโหมก็ดูแลเรื่องของทหารใช่ไหมครับมหาไทยดูแลเรื่องของอะไรครับตำรวจกับอะไรครับอปทออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะดังนั้นการเปลี่ยนชื่อเทศบาลน,นะครับตามมาตรา12นะครับตามมาตรา12เนี่ยนะครับต้องเป็นประกาศของ กระทรวงมหาดไทยนี่เองนะครับอันนี้ไม่น่ายากเกินนะครับเพราะว่าในส่วนของเทศบาลหรือโรงเรียนต่างๆนะครับที่อยู่ในส่วนของเทศบาลก็จะสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับก็จะสังกัดของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วยหกสี่ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอ,อันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติม นะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสดนะครับเติลกันเต็มที่เลยนะับวิยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ